นึกตำเข้ากันก่อนโล่จุโล่เล่นอันนี้จะว่าน้อยๆอันนี้นะชอบนี่ครับน้ำพริกกุ้งจีวัฒนธรรมแห่งการกินพิธีรังสรรค์เมนูอาหารสวัสดีครับวันนี้แป๊ะกับผมพี่หนันเด็ดจากกระพริบขี้โมเมืองเหนือพร้อมกับน้องๆทีมงานขี้โมเมืองเหนือนะครับวันนี้พี่หนันก็เอาปูที่ได้ EP ที่แล้วนะครับแล้วพี่หนันก็จะเอาไปทำเมนูน้ำพริกปูจีเนื้อครับเนื้อวันนี้ให้ได้พับไปพอกันเลยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวนี้พี่หนันก็ได้ปิ้งปูนะครับเนื้อนี่ปูจีกีปูวัตถุดิบของพี่แนนก็มีปูกำลังกีนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกกีแล้วพริกพี่แนนกีแล้วเราก็มีหอมขาวหอมแดงนะครับนี่พริกแดงเก็บพวกหัวสวนพวกแมงกีนี่เดี๋ยวนี้รอปูสุกเดี๋ยวพี่แนนจะได้ไปตำน้ำพริกนะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้ก็รอที่ตำนะครับเด้อเดี๋ยวนี้พี่แนนกำลังปิ้งปูอยู่รอให้มันเหลืองหน่อยก่อนชุบหน่อยเอาละครับเดี๋ยวนี้พี่แนนก็ได้กีปูสุกแล้วแล้วก็มีพริกแดกีหอมขาวกีหอมแดงกีตัวนี้นะครับแล้วก็มีผักป้อมอันนั้นเอาไว้บวกได้ทุกรายการนะครับผักป้อมนั้น แล้วเนื้อพี่แนนจะตำแล้วหนึ่งนี้เนี่ยเอาหอมกีเขาชาไปก่อนนะครับหอมขาวกีนี่ชาไปเลยหอมแดงนี่ชาไปเลยแล้วพี่แนนก็เอาพริกนี่ชาไปเลยเหมือนกันนะอันนี้มันลอกแล้วนะครับเนื้อมันเป็นพริกนุ่มนะครับพริกชาไปละนี่โคกเขตของพี่แหนนี่เนาะตามนี่โชว์น้องโลโลแหนอันนี้โคกหากินนะการเนอะครับนี่แล้วขอต่อไปนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาปูเข้าชาเลยนะครับแกะปูนี่เนี่ยครับมันปูมันปูเขาลงไปเลยขามันออกโอ้มาครับโอ้มานี่ใส่ไปเลยกุ้งจีนะครับใส่เข้าไปแต่มันออกให้หนึ่งแต่มันนี่นะมันปูอย่างเดียวโอ้ชุบยอดมันนึกตำเข้ากันก่อนแล้วพี่แหน่งจะปรุงแล้วเนอะเรียนนี่นะปรุงเข้าไปเลยนี่ครับพี่แหนนี่เกลือครับเกลือให้หน่อยใส่เกลือนิดหน่อยเกลือหน่อยให้ดูก่อนน้ำพริกมันนับนี่มันจะอันเกมล้ำนี่มันจะแบบเฮ้นะถ้ามันจุโลอันนี้นี่ผมจุโลนี่จังมันเด้อกินมือนี้มือเนี่ยเนื้อช่วงจวงแน่ให้ออกเหี้ยมันแกมันนี่แกจะโชโลเนี่ยเอาละหน่อยหนึ่งพอแล้วมักหยอบเนี่ยให้มันลำหน่อยเอาละได้ละหนึ่งเดี๋ยวนี้นะพี่ไหนจะเอาใส่ถ้วยพี่ปูพี่แหนก็สำเร็จแล้วเอาละอันนี้แฝกคนนี้ก่อนฟังเสียงเนี่ยโชว์โชว์นี่กินข้าวเล่นนอนรับอยู่นี่ใช่กันเนอะฝันไปแทบมองไปหน่อยเตือนเนอะอ
โลจุโลเล่นอันนี้จะว่าน้อยๆนะนี่นะฮะแหนมพี่แหนมหน่อยก็ฮะอันนี้แหนมนี่ต้องพูดมาตัวนะครับแหนมนี่ต้องจะแห่จะกินนี่ต้องพูดบ่อใช้เพราะมันบ่ค่อยสะอาดเท่าใดอันนี้เพิ่นว่าแหนมพริกเนาะเราต้องมีแหนมให้หน่อยเนาะถ้ามันมีแหนมนี่มันจะแหนมพริกแหนมดึงมาได้นะครับนี่ปอกเล็กๆๆๆๆเหี้ยนึพี่แหนมแหนมวิธีพี่แหนมนี่ง่ายขนาดละนี่เตี้ยพี่แหนมจะโกนให้หน่อยโกนโกนๆแล้วก็ต่อไปก็พักป้อมนะครับนี่นี่พักป้อมใบหอมใส่หน่อยให้มันเปิงเนาะหลักเปียทุกส่วนของแม่พวกนี้กินเนี่ยแก่ไม่ส่วนของพักป้อมเขากำลังออกขอน้อยนึงเอออยู่แบบขอกับจุดีเนี่ยปิดถ้วยอันเดี๋ยวพ่อขีดปีแหนนี่มันใบน้อยไปหน่อยนึงถูกโลโลเอาละเอาเข้าไข่หน่อยเน้นจะไปฟังซุปเด้ออืมอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วเนี่ยครับนี่เรียบร้อยละเดี๋ยวนี้พี่ปีไหนจะกินแล้วเนี่ยครับเนี่ยมาครับท่านผู้ชมเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้พี่แหนนเขาจะกินข้าวเนื้อก่อนจะกินข้าวแม่ห้วยแม่ดอยอีพี่แหนนอยากใส่ข้าวชิตติก่อนเนื้อครับเนื้อเนื้อพี่แหนนของเรานี่ที่กินเนื้อข้าวไปก่อนเนื้อโอ้โหสงสารพอดูแลลูกแหนนไม่ชอบกินนี่ขอทุกความรักษาดูดีมีชูกับทุกๆคนเนื้อหนักเนื้อครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้น้ำพี่กูจีพี่แหนนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื้อนะครับนี่เดี๋ยวนี้พี่แหนนไปฉายข้าวชิตติมาละอีพี่แหนนจะกินข้าวละแม่กินข้าวด้วยกันครับน้ำพริกหอมช็อตๆนี่มาหมอให้กับมันอันนี้แข่งปูนี่หมูแข่งเนื้อๆนี่ไว้กับน้ำพริกนะเนื้อๆน้ำพริกอ่ะเนื้อนี่เอาเนี่ยครับน้ำพริกกูจีหอมเฮ้ยหอมมากๆเลยอร่อยครับลำเฮียครับลำแต่ๆนะครับนี่มันจะลำเล่นๆนะครับนี่จ้าเหมาะขนาดจังกินตุ้ยกินนี่กินได้หมดครับเนี่ยมันแข็งอย่างปูทะเลลำเหลือจ้าเหมาะครับยำนี่มันมันนะจากกล้องยำไหลย้อนนะเนาะเอาละครับท่านผู้ชมของกินลำอยู่ที่คนมากเนาะครับเนาะถ้าคนมากเพื่อเปิดมากินมาตึ้งเหมือนลำเนอะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่แหนนก็ขอจบไว้ที่อีก่อนนะครับเนาะพี่แหนนก็ขอฝากช่องขี้โม้เมืองเหนือนะครับเนาะทีมงานขี้โม้เมืองเหนือขอฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้พี่แหนนขาตัวเนื้อครับเนื้อขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาอู้แม่แนะนำนะครับคือพี่แหนนเขาห้องนะครับเนื้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนื้อสำหรับคลิปนี้พี่แหนนขอสวัสดีครับและไปกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย